เรื่องที่8ผู้ไม่เชื่อง่ายพระพุทธภาษิตอัสสัทโธอกัปตัญญูจะสั้นทิเชโธจะโยนโรหะตาวกาโซวันตาโซสเวอุตตมะปุริโซแปลว่าบุคคลใดไม่เชื่อง่ายรู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงไม่ได้ตัดที่ต่อคือวัตตะทำลายโอกาสแห่งการเกิดในภพใหม่คลายความหวังทั้งปวงได้แล้วบุคคลนั้นแลเราตถาคตเรียกว่าเป็นอุดมบุรุษอธิบายความคำว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นท่านให้คำจำกัดความว่าเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อเช่นเชื่อกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่วเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากระนั้นก็ตามพระศาสดายังทรงย้ำให้เชื่อเมื่อตรองด้วยปัญญาของตนเองจนเห็นจริงแล้วคนที่เชื่อในสิ่งไม่ควรเชื่อและไม่ได้ตรองให้เห็นด้วยปัญญาของตนเองซะก่อนท่านเรียกว่าคนเชื่อง่ายความเชื่อฉะนั้นไม่มั่นคงแล้วแต่ใครจะชักไปเพราะไม่มีเหตุผลเป็นของตนเองคอยอ้างนั่นอ้างนี่อยู่เสมอความเชื่อฉะนั้นท่านเรียกว่าจละศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ยังหวั่นไหวคลอนแคลนส่วนความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเป็นความเชื่อที่ดีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยในมรรคผลนิพพานของท่านผู้ได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วเป็นอจลศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวแล้วอปรัปัจจโยไม่ต้องมีคนอื่นเป็นที่เกาะเพราะได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วในชีวิตของสามัญชนคนเชื่อง่ายย่อมเป็นเหยื่อให้คนอื่นหลอกลวงได้ง่ายนำภัยพิบัติมาสู่ตนส่วนคนไม่เชื่อง่ายย่อมไม่ตกเป็นเหยื่อความหลอกลวงของใครย่อมดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลรู้จักประมาณตนในการเป็นอยู่และการคบหาสมาคมเป็นผลดีทั้งแก่ตนและแก่คนทั้งหลายคำว่าอกตัญญูในความหมายสามัญว่าไม่รู้จักคุณของท่านผู้ทำอุปการะแก่ตนแต่ในพระพุทธภาษิตนี้ความหมายสูงกว่านั้นท่านหมายความว่าผู้รู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ในพระพุทธศาสนาท่านแบ่งธรรมออกเป็น2ลักษณะใหญ่คือ 1. สังคตธรรมธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ได้แก่ธรรมทั่วๆไปทั้งกุศลและอกุศลในบรรดาสังคตธรรมนี้อริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศ 2. อสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงได้แก่พระนิพพานอันมีลักษณะย่ำยีความเมามัทะนิมมัทโนนำความกระหายออกปิปาสะวินโยถอนอาลัยอาลยสะมุขาโตตัดวัตตะวัตุปัจเชโดสิ้นตัณหาตัณหคโยสำรอกราคะวิราโคดับทุกนิโรโธคำว่าตัดที่ต่อมีอธิบายว่าตัดวัตตะสามอันเป็นเครื่องเชื่อมเครื่องต่อแห่งภพชาติวัตตะ3คือ 1. กรรมวัฏ 2. วิปากวัฏ 3. กิเลสวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างเมื่อมีกรรมวิบากคือผลก็เกิดขึ้นได้รับผลดีก็ลุ่มหลงได้รับผลชั่วก็โทมนัสสร้างกิเลสใหม่ต่อไปและก่อกรรมต่อไปเวียนอยู่อย่างนี้พระขีณาสพตัดวัตตะได้แล้วการกระทำของท่านสักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีผลเป็นบุญเป็นบาปการให้ผลของบุญเป็นอันสิ้นสุดกันวัตตะ3ไม่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านอีกต่อไปข้อว่าทำลายโอกาสคือทำลายโอกาสในการเกิดในภพใหม่เสมือนเมล็ดพืชที่ถูกทำลายหน่อหรือยางเหนียวเสียแล้วไม่มีโอกาสออกอีกต่อไปเหมือนหญิงหมันไม่สามารถมีลูกได้อีกข้อว่าผู้คลายความหวังได้แล้วเพราะความหวังอันใดในกามภพรูปภพอรูปภพท่านคลายความหวังอันนั้นแล้วอันหนึ่งความหวังในมรรคผลนิพพานท่านก็ถึงแล้วไม่ต้องหวังอีกต่อไปเหมือนพระราชาได้รับอภิเษกเป็นผู้ครองราชสมบัติแล้วความหวังได้บริบูรณ์แล้วจึงไม่ต้องหวังอีกต่อไปบุคคลผู้หวังเมื่อได้สมหวังก็เป็นสุขเมื่อไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ผู้ไม่หวังย่อมไม่มีอาการของใจเช่นนั้นครองตนอยู่ด้วยอุเบกขาสติและญาณโดยตลอดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่โดยธรรมชาติ
บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้พระศาสดาเรียกว่าเป็นบุรุษผู้สูงสุดในความหมายของพระพุทธศาสนาพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันวิหารทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30รูปไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหันตและปฏิสัมภิทาทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสเรียกพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมก้าวลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแต่อินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นอันบุคคลไม่ได้อบรมแล้วไม่เจริญสมถะและวิปัสสนาสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลมีอยู่หรือสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าที่เรากล่าวมานี้จะเป็นไปได้พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าคนใดไม่อบรมไม่ทำให้แจ้งไม่รู้ไม่เห็นไม่ถูกต้องด้วยปัญญาซึ่งอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นคนนั้นย่อมเชื่อคนอื่นว่าอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นมีอมตะเป็นที่สุดก้าวลงสู่อมตะอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าบุคคลผู้ไม่ได้อบรมอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วจะสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลภิกษุทั้งหลายฟังแล้วโจทย์กันว่าวันนี้พระสารีบุตรแก้ปัญหาผิดและไม่เชื่อแม้ในพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคาถานั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไม่เชื่อกรรมและผลแห่งกรรมก็หาไม่ไม่เชื่อในคุณพระรัตนตรัยก็หาไม่แต่สารีบุตรไม่เชื่อบุคคลอื่นในธรรมคือญาณวิปัสสนามรรคและผลเพราะตนได้แทงตลอดแล้วด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกต่อไปดังนั้นใครๆไม่ควรติเตียนสารีบุตรดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอัสสัทโธอกตัญญูจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุ30รูปผู้อยู่ป่าเป็นวัดได้สำเร็จพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย